ฏการณ์อย่างนี้จะเกิดขึ้นในรอบพันปีหาแบบอย่างนี้ไม่ได้ในรอบพันปีคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าข่าวนี้ค่ะเป็นข่าวที่สร้างปรากฏการณ์อย่างแท้จริงนะคะเมื่อแรปเปอร์สาวมิลลิดานุภาคณาธีรกุลค่ะจากค่ายยับกลายเป็นศิลปินเดี่ยวชาวไทยคนแรกที่จะมีโอกาสขึ้นโชว์บนเวทีเทศกาลดนตรีระดับโลกก็คือโคเชลล่า2022นะคะที่รัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐค่ะซึ่งในช่วง 1-2 วันที่ผ่านมานะคะมิลลี่เนี่ยถูกพูดถึงเป็นอย่างมากค่ะทั้งการโชว์การกินข้าวเหนียวมะม่วงบนเวทีจนกลายเป็นกระแสในประเทศไทยแล้วก็ทำให้ข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยขายดีถล่มทลายค่ะหรือการร้องเพลงอย่างเพลงมิลเลอร์มิลเลอร์นะคะแล้วก็เพลงสุดปังค่ะที่มีการใช้เวลาบนเวทีเนี่ยทั้งหมด6นาทีแต่ว่าโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่ลงตัวไปหมดนะคะยอดขายเนี่ยถล่มทลายทั้งข้าวเหนียวมะม่วงแล้วก็เธอเนี่ยถูกพูดถึงอย่างมากค่ะตลอดหลายวันที่ผ่านมานะคะล่าสุดค่ะพิมพ์ริพายแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังนะคะก็มีการกล่าวถึงเธอด้วยบอกว่าตลอดทั้งวันเนี่ยเลื่อนเจอแต่ข่าวข้าวเหนียวมะม่วงแล้วก็เลื่อนเจอแต่ข่าวมิลลินะคะแต่ว่าวันนี้เธอดื่มไป2ขวดตั้งแต่ช่วงเที่ยงพอไปอ่านเรื่องราวของน้องเนี่ยแล้วก็จะร้องไห้รู้สึกไม่รู้ว่าเมาหรือว่าซึ้งนะคะแต่ว่ามีน้ำตาคลอออกมาเพราะว่ารู้สึกว่าน้องเนี่ยมันเก่งพิมพ์นิพายบอกค่ะว่าตอนนี้เนี่ยเลื่อนโทรศัพท์เจอแต่เรื่องมิลลี่ตลอดเลยข้าวเหนียวมะม่วงก็ด้วยแล้วทีนี้อยู่กับแม่แล้วก็อยู่กับลูกนะคะเพราะว่ามีการพากันไปเที่ยวพัทยาทีนี้สั่งเบียร์มา2ขวดค่ะเขาบอกว่ากินแล้วมันชื่นใจดีแล้วก็เวลาเลื่อนๆๆมาเจอเนี่ยหนีมิลลี่ก็หนีไม่ออกค่ะโอ้โหมิลลี่นี่กระแสปังมากๆนะคะเพราะว่าพอไล่อ่านข้อความแล้วเนี่ยเธอบอกว่าจะร้องไห้บอกแม่ดูน้องมันสิน้องมันเก่งตัวนิดเดียวเองแม่บอกมึงเมามึงหยุดได้แล้วมึงหยุดสั่งได้แล้วยอมรับนะคะว่าน้องเก่งแล้วก็ปังมากโดยปรากฏการแบบน้องเนี่ยคุณพิมพ์ริพายบอกว่าจะเกิดขึ้นในรอบพันปีเพราะว่าจะหาเด็กแบบนี้เนี่ยไม่ได้อีกแล้วในรอบ 1,000 ปีนะคะเธอมันปังและเป็นของจริงเราไปชมคลิปที่พิมพ์ริพายชมสักนิดนึงค่ะจริงๆวันนี้ดูมิลลี่อะแล้วอะคือเลื่อนอะอีดอกเลื่อนอะเจอแต่มิลลี่เจอแต่ข้าวเหนียวมะม่วงเลื่อนจนแบบเนี่ยกินหลายคำแล้วอะแล้วแบบเจอแต่มิลลี่เจอแต่มิลลี่แล้วอยู่กับแม่อยู่กับลูกไงวันนี้ไปพัทยาไปพาลูกไปกินข้าวพัทยามาแล้วสั่งเบียร์บุชายทะเลชายทะเลแล้วสั่งเบียร์มา2ขวดกินเบียร์อู้ชื่นใจมากกินแล้วเลื่อนหนีมิลลี่ไม่ออกเห็นน้องมิลลี่เห็นแล้วอ่านข้อความอ่านอะไรอย่างเงี้ยจะร้องไห้จะร้องแบบแม่ดูดิน้องเก่งตัวนิดเดียวเองอะมันไวมากเลยอะไรอย่างเงี้ยแม่บอกมึงเมาแล้วหยุดสั่งแล้วโซเฟียถามว่าคุณแม่เป็นอะไรคะแม่ซึ้งลูกพี่มิลลี่เขาเก่งลูกเห็นไหมเนี่ยลูกเห็นไหมพี่มิลลี่เขาเก่งมากเลยนะโซเฟียบอก17นาทีที่ฉันรอเธอบอกใครอะเพลงของใครเพลงของพี่มิลลี่ค่ะสุดคงมีรู้ว่าต้องอดทนขนาดไหนเหรอเพลงของพี่มิลลี่เหรอลูกเปิดสิปรากฏการณ์อย่างนี้จะเกิดขึ้นในรอบพันปีเนี่ยค่ะต้องบอกว่ามิลลินะคะเธอเป็นคนที่เก่งจริงๆค่ะผู้ชมใครๆก็ชื่นชมในตัวเธอนะคะอายุเพียงแค่19ปีเท่านั้นเนี่ยแต่ว่าสามารถขึ้นไปยืนบนเวทีระดับโลกได้เลยนะคะไม่ธรรมดาจริงๆค่ะและนี่ก็คือข่าวไวไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม